ช้างหมอบครับช้างหมอบนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่30ก่อนที่จะสิ้นเดือนและก่อนวันหวยออก1วันนะครับ30มิถุนายน2567เวลา 11:25 นะครับพ่อไพรกชัยก็อาบน้ํานะครับเนื่องด้วยอากาศร้อนนะครับก็ควานตั้มแล้วก็น้องภูมินะฮะวันนี้ทําหน้าที่อาบน้ําให้นะครับFC คนไหนเห็นเลขนะฮะบอกผู้จัดการหนึ่งด้วยนะครับมันจะบังไงต้องเนี่ยนี่ตกมันนะฮะดูน้ำมันไหลกับน้ำมันพออาบน้ำสีก็ออกนะฮะสีออกนี่แหละเขาเรียกว่าพื้นผิวสีคล้ายหม้อใหม่นะครับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็เด็กๆลูกๆหลานๆนะฮะสีคล้ายหม้อใหม่นี่ก็คือไม่ใช่หม้อสแตนเลสนะครับเป็นหม้อปั้นดินเผาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับก่อนที่จะนำไปเผาสีออกจะออกส้มๆชมพูนะครับเล็บขาวนะครับงาขาวนะครับดวงตานะครับดูฮะดวงตาขาวนี่ครับดวงตาขาวนะครับขนขาวขนหางขาวนะครับอันตะโกดหรืออันตะโคดนะครับขาวหรือสีคล้ายหม้อใหม่นะครับคดชลักทั้ง7นะครับสำหรับช้างสำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันนี้พ่อเอกอยู่ในระหว่างขั้นตอนนะครับขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผู้ได้รับมอบอำนาจนะครับผู้ที่ได้ทรงแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับลงมาตรวจสอบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับปัจจุบันนี้พ่อพลายเอกชัยนะครับได้พักพิงอยู่ที่นะครับตำบลห้วยแห้งอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้นะครับเป็นเบอร์ผู้จัดการ1 0628945252นะครับนี่ลักษณะนอนนะนอนเนี่ยน่ารักมากนะครับเป็นการแบบนอนหมอบนะครับเท้าทั้งสองข้างนะครับเนี่ยขนานกันนะครับแล้วมาดูนะครับตรงเท้าหลังนี่ฮะดูเท้าหลังนะฮะนี่เขาเรียกว่าช้างหมอบนะครับดูเท้าหลังนะครับดูท่านอนนะครับจับได้นะครับไม่เป็นไรวันนี้ผู้จัดการหนึ่งเกรงใจอยู่นะครับเกรงใจอยู่หมอบคอยหมอบคอยนะครับสามารถเอามือไปแตะคางได้นะครับหมอบแล้วนะครับหน้าที่ของควานตั้งตั้มนะครับทำความสะอาดนะครับเอาเท่าที่ทำได้นะครับตอนนี้เพราะว่าพ่อไพกับไซเนี่ยตกมันอยู่นะครับถ้าใช้แปรงนะครับถูนะครับตำตัวขี้ไข่ออกลักษณะก็จะสวยงามนะครับมากกว่านี้นี่คือแค่บรรเทาอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็อย่างน้อยอาทิตย์ละ1ครั้งนะหรือว่า2ครั้งได้อาบน้ำนะครับจะยืนแล้วจะยืนแล้วลุกแล้วครับไม่รอแล้วครับลุกแล้วอือพ่อจะลุกแล้วไม่ต้องมาหาผู้จัดการหนึ่งเลยนี่ครับเห็นน้องภูมินู่นครับเห็นน้องภูมิเบลย่าถอยมาเนี่ยดูสีนะครับสีสวยนะครับนะครับสำหรับ FC พ่อไผ่กระชัยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านมีแต่ความ
โชคดีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับไม่ยากไม่จนนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้ท่านมีแต่ความโชคดีนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้รวยให้รวยให้ถูกหวยทุกๆท่านนะครับซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกสัก1วันถ้าเป็นรางวัลที่1ก็สาธุสาธุนะครับอ่ะกดหัวใจให้พ่อเอกด้วยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับใต้คลิปนี้นะครับพ่อพลายเอกชัยศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับนี่นะครับความเชื่อเกิดศรัทธาเกิดบารมีเกิดนะครับพ่อพลายเอกชัยนะครับหลายๆเคสที่เราเห็นนะครับก็มี FC นะครับพี่น้องนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับด้วยความเชื่อว่าถ้าได้นำโฉนดนะครับและได้นำโฉนดก็คือที่เราอยากจะขายนะครับมีความจำเป็นต้องใช้เงินอยากจะขายอยากจะขายที่อยากจะขายบ้านขายที่ดินนะครับก็เอาโฉนดมาทำพิธีให้พ่อไผ่กระชัยเจิมและก็เหยียบนะครับแล้วก็นำมูลนะครับนำทรายของพ่อไผ่กระชัยไปฝังอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะครับล่าสุดก็น้องเมย์นะครับที่ออกคลิปไปนะครับก็ได้นะครับได้มีคนมาขอซื้อที่นะครับให้ราคาสูงทีเดียวนะครับเศรษฐกิจก็ใหญ่แบบนี้นะฮะเป็นเงินสดนะครับ33ล้านบาทนะครับก็แสดงความยินดีด้วยที่สามารถขายที่นะครับและนำเงินไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับและก็ได้มาทำบุญนะครับแก้บนให้กับพ่อภัยกระชัยแล้วนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับที่ผู้จัดการหนึ่งเล่าไปนะครับครับได้ได้ครับให้ข้อมูลนิดนึงมีได้ครับ FC อยู่ที่บางปะกงบางนาบางไม้ตรงนี้ครับครับชะอมครับมานิดนึงครับโอเคเสียงเข้าหน่อยเขาจะเดินทางมา อยากทำพิธีครับขายที่ดินครับเดี๋ยวฟังจะปากผู้จัดการใช่ใช่เป็นรีสอร์ทหรือเปล่าเขาจะขายที่แปลงไม้เหรอผมไม่รู้ชื่อเขานะแต่เขาสอบถามมาครับแล้วก็ต้องสอบในไลน์เลยเผื่อเขาดูอยู่คือต้องพิธีน่ะทำยังไงต้องทำยังไงเตรียมอะไรบ้างเตรียมสำเนาโฉนดครับสำเนาโฉนดแล้วก็แค่นั้นแล้วก็ต้องรอให้ท่านประธานนะครับเดี๋ยวผมจะโทรสอบถามว่าถ้าต้องเตรียมอะไรบ้างและวันไหนได้ทำต้องนัดวันใช่ไหมเพราะตอนนี้พ่อไผ่กระชัยตกมันตกมันเราก็ต้องทำพิธีที่ศาลประกรรมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าผู้ที่ทำได้เนี่ยก็คือท่านประธานวีเนี่ยหรือท่านคณบดีพรหมสุขเนี่ยสะดวกวันไหนอันนี้คือทำแล้วเสร็จเลยนะแต่ถ้าตอนนี้อยากจะมานะครับชมพ่อไผ่กระชัยนะครับอยากจะมาดูบารมีมาเอามูลเอาทรายไปฝังที่ดินก่อนได้ครับได้ครับจะได้ทำเบื้องต้นก่อนครับทำเบื้องต้นก็ต้องรอประธานรอประธานมีครับอ๋อครับผมจะได้ข้อมูลครับครับนี่คุณเข้าใจนะครับว่าเข้าใจว่าพวกผมก็ทำได้ประมาณนะพาไหว้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ขอไปครับได้ข้อมูลแล้วนะครับก็ต้องให้แต่มาชมพ่อเอกก่อนอยู่ใกล้ๆมาชมพ่อเอกก่อนมาเอาทรายเอามูลก่อนอ๋อมาเอาทรายมูลก่อนครับเผื่อว่าได้เลยครับถ้าได้เลยคือก็เอาตามนั้นถ้าไม่ได้ก็มาทำพิธีใช่ทำพิธีส่วนใหญ่ทำพิธีอยู่แล้วครับทำพิธีกับท่านประธานครับจะได้โทรบอกเขาจะได้โทรบอกเขาสบายแล้วเพราะเขาโทรมาทำทีหนึ่งครับมีเบอร์เย็นนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคลิปของผู้จัดการหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปรับแขกสวัสดีครับ